จะขนาดนั้น โอเคเอาล่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็บรรยากาศตรงนี้ไม่ใช่นั่งกล่าวอยู่เลย ลองเดาสิครับว่ามันนั่งกล้าวหรือเปล่าหรือจุดไหนในโลกใบนี้อ่ะท่านถ้าท่านเดาเก่งบอกมาในจอได้เลยอ่ะจะมีรางวัลให้ด้วยนะ ดูสิใครจะเดาผิดเดาถูกโอ้โหนี่มันสองทุ่มครึ่งไปแล้วเลยนะว้าวก็กว่าจะมาถึงที่หมายปลายทางนะ มานั่งตรงนี้มนุษย์เรานี่นะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยนี่โอ้โหร้ายแรงรุนแรงมากเอ้ยพี่เอ๋ยผมเองพอแล้วได้รู้ข่าวเชื่อมโยงโดยด่วนเดี๋ยวโอกาสเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับ เพิ่งมาจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เองนะครับตอนนี้นั่งอยู่ในที่พักแล้วนะครับที่นี่คงเป็นโรงแรมเขาชื่อว่าอะไรไม่ได้จำชื่อเลยมาถึงกระโดดเข้าห้องเลย มันเป็นซะอย่างนี้แหละก็ขอบคุณคนที่ทำเตรียมอะไรต่างๆแล้วก็มีหน้าที่มาเปิดห้องนอนนั่นเองเสร็จแล้วก็ปิดก็เดินหนีไปมีหน้าที่เท่านั้นนอกนั้นคนอื่นก็ทำให้หมดเอาก็ขอบคุณ thank you very big สำหรับท่านที่รองรับความเป็นอยู่จะเป็นอาหารหรือจะเป็นที่พักอาศัยหรือก็โอเคแล้วครับ จากกรุงเทพถึงระยองฮิระยองฮะจันทบุรีฮะระยองฮะจันทบุรีฮะสไตล์ลูกหมอก็มีคนไข้รายหนึ่งอายุท่านก็โอ้โห80เข้าไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยท่านก็ไปที่โรงพยาบาลหายใจจะไม่ทันมันแน่นอึดอัดคนหายใจไม่ทันคนไม่เคยติดขัดอึดอัดทางด้านการหายใจนี่จะไม่รู้ครับว่ามันขนาดไหนเพียงใดบางคนก็ไม่มีโอกาสมาเล่าให้กับคนอื่นฟังเลยนะครับไปเวิร์นๆเลยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดความรู้สึกอย่างนี้ให้กับผู้คนอื่นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องบอกเล่า90อย่าสงวนท่าทีพวกนี้เอาล่ะเมื่อเวลาผมได้รับโทรศัพท์ปุ๊บผมฟังแค่สองประโยคเพราะว่าปกติเคยคุยกันมันยาวใช่ไหมนะมันใช้ คุยกันได้ยาวต่อเนื่องกันอันนี้แค่อยู่แค่นี้เองจะไปต่อไม่ได้ได้แค่เอาลุงออกพูดครับผมล่ะมันไปต่อไม่ได้อึดอัดแค่นี้เองฮะผมเลยบอกว่ารีบทันทีห้ามช้า 99.99% ทันทีนะฮะจะต้องไปหาพยาบาลและหมอให้มาช่วยโดยด่วนคือเขาอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเท่านั้นนะครับหมอและพยาบาลก็มาช่วยเข้าสู่กระบวนการหายใจโดยการใช้เครื่อง
อะไรต่างๆนะโรงพยาบาลก็จะมีความพร้อมตรงนี้แหละมันดีตรงนี้ครับเวลาฉุกเฉินว่าแล้วก็ช่วยไปประมาณ15นาทีครึ่งชั่วโมงผมก็โทรกลับมาถามทีนึงว่าคนไข้คนอยู่ใกล้ชิดนั่งทำใจอยู่เลยไปก็ดีอยู่ก็ดีนะไปก็ดีอยู่ก็ดีก็เลือกเอาสักอย่างเอาดีทั้งคู่ก็ได้เอาทั้งไปทั้งอยู่คือมันอยู่ในจุดที่มันบ่ายเบี่ยงแค่นี้ไปกับอยู่เนี่ยครับลักษณะอาการพอเวลาเพิ่มขึ้นมาดีแล้วก็โอเคว่าแล้วผมก็เลยติดต่อติดตามโยงใยถามถ่ายไปมานัดแนะออกจากกรุงเทพตีบ่ายสองมาถึงที่นี่โอ้โหโคตรเลยมาถึงระยองถึงโรงพยาบาลระยองนะครับ โคตรเลยโอ้ยอมเรื่องการจราจรยอมจริงครับถึง5โมงเย็นกว่าจะสั่นไปนะบ่ายสองแน่ๆเลยนะออกที่นั้นอีก5นาทีบ่ายสองนะที่นั่งกล่าวดูสิครับ3 4 5 3ชั่วโมงกว่าด้วยนะครับก็จะมาถึงก็จะมาเจอคนไข้พร้อมเพรียงเรียงหน้าอ่ะช่วยกันในระหว่างก็บุกไปถึงห้องฉุกเฉินก็เลยนะครับเพราะว่าคนไข้ก็จะย้ายมาที่ห้องฉุกเฉินเพื่อที่จะมีการปรับแรงต่างสารพัดลุงบอกก็ขอเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะมันมาจากทางไกลพอดีมันสภาพนี้มันก็ง่ายเนาะคนแก่เยี่ยมคนแก่นี่ดีกว่าเขาก็อนุญาตหมอมดเขาอนุญาตปุ๊บปั๊บเลยนะแล้วก็ให้โอกาสแต่พอเวลาไปสัมผัสตัวปุ๊บปั๊บแต่เขาก็แม่นนะพอเจอหน้าปุ๊บผมยกมือขึ้นอย่างนี้นะเขาก็ยกตอบก็แปลแค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแค่นี้ผมก็สบายใจละ ในจุดหนึ่งนะแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นมันบ่งบอกให้รู้ว่ายังจำได้อยู่นะโอเคไหมถ้าจำได้มันก็สบายแล้วขั้นตอนผ่านไปพอเข้าสู่ขั้นตอนที่สองหายใจยังหอบตัวยังสั่นอยู่เลยนะครับมือยังสั่นอยู่นะแต่อะไรมือสองข้างจับราวอะไรราวเตียงอะเตียงนอนเดี่ยวนะห้องฉุกเฉินอะมันจะมีราวขึ้นมาสวิตช์ยังไงไม่จับยังนิ่งเลยมันก็อนุมานได้ว่าโอ้คงจะโลกมันหมุนอ่ะมันจะตกเหวอ่ะความรู้สึกไปเช่นนั้นนะเกาะอยู่เงี้ยแน่นด้วยนะครับแต่ผมก็ไปคลายซะจับมือสักหนึ่งเออก็เย็นมือก็เย็นนี่แหละคนกำลังจะไปเวิร์นมันจะเริ่มเย็นประมาณนั้นนะครับผมก็รู้ทันทีเลยจากนั้นก็ช่วยปรับทางด้าน ปอดกับหัวใจ ให้ทำงานเชื่อมโยงกันเพราะว่าปอดกับหัวใจมันเป็นเรื่องหนักจริงๆครับเรื่องใหญ่จริงๆคนไหนที่รู้ตัวว่าหายใจอึดอัดติดขัดอย่านิ่งนอนใจครับมันอย่างอื่นมันไม่ทันแล้วตอนนี้มันช้าแล้วงับอากาศเริ่มต้นงับเบาๆทำได้แถวเท่านั้นก่อนนะมันอย่างอื่นมันไม่ทันโอเคนะเอาล่ะมาถึงที่บอกสัมผัสปุ๊บไอ้ผมประเภทจับปุ๊บมันก็จะหายใจโล่งได้โดยง่ายแต่แทบทุกรายนะครับเพราะนั่นก็ดูตาดูหูดูแอคชั่นรีแอคชั่นโต้ตอบพูดจาแต่ประสานหูดีโต้ตอบได้ง่ายไวตาทำตาโอเคโต้ตอบใช่ว่าแอคชั่นรีแอคชั่นเนี่ยฮะก็ไปผสมผสานในการที่จะว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นเร็วช้าเร็วประการใดพอเวลาได้ทีแล้วหายใจดีไหมปวดหลังปวดเอวปวดตัวปวดคอไหมทำไมต้องยกมือยกแขนซีนิดหน่อยคล่องตัวไหมคล่องตัวได้แล้วก็ ต่อไปก็เหลือข้างล่างช่วงขาแต่ท้องเนี่ยหายใจยังหอบบึมบึมเลยครับคนจะหายใจไม่ทันเนาะมันหายใจโยนบึมบึมบึมเห็นไหมครับก็เอาอยู่สุดท้ายก็เอาอยู่ก็นั่งคอยประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าก็ย้ายจากห้องฉุกเฉิน
ไปห้องอายุรกรรมชายพอไปถึงห้องอายุรกรรมชายก็นั่งอยู่บนเตียงเลยก็แปลว่าเข้มแข็งขึ้นมีเรี่ยวแรงแข็งขันขึ้นเนี่ยฮะระบบการหายใจเนี่ยจำเป็นมากถ้าช่วยทันก็ทันช่วยไม่ทันมันก็คือไม่ทันน่ะนี่เป็นต้นดีนะโรงพยาบาลก็มีเครื่องช่วยด้วยหายใจไงออกซิเจนออกซิเจนใส่ออกซิเจนลงไปใช่ไหมครับมันก็ง่ายขึ้นโอเคนะมันช่วยได้ช่วยได้ยิ่งพลังผมเนี่ยได้รับออกซิเจนโดยชัดเจนมันจะเบิร์นมันจะไวจะไวมากๆครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่านิ่งนอนใจนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะเป็นไวไหนก็สวยแต่เรื่องการหายใจเพราะมันติดขัดเอาง่ายๆปุ๊บปั๊บทันทีเลยแล้วจะมีผลทางเส้นสมองทีนี้สมองก็จะทำให้เสื่อมง่ายเพราะมันขาดออกซิเจนขาดเลือดขาดออกซิเจนกันเดียวกันนั่นแหละครับสมองขาดเลือดขาดออกซิเจนมันก็จบเหตุครับงั้นออกซิเจนที่เขาว่าย้ำเราไม่เคยมองเห็นนะครับออกซิเจนมันคือมันเป็นตัวไงเอาเป็นว่าออกซิเจนที่เขาว่ากันเออมันง่ายดีออกซิเจนที่เขาว่าแต่เราว่ามันอึดอัดอ่ะมันหายใจไม่ออกคือเราว่าครับแล้วก็ปรับแก้ให้หายใจได้คล่องตัวซะมันก็จบนะไม่ต้องใช้ภาษาเขาก็ได้แต่ว่าโอเคเมื่อเวลาเราไปพึ่งเขาเราก็ใช้ภาษาเขาให้มันเชื่อมโยงกันระหว่างเขากับเราก็คุยกันต่อรู้เรื่องก็แค่นั้นเองจะไปรังเกียจเดี๋ยวฉันทำไมละภาษานั่นใช่ไหมแต่เอาความจริงมันเกิดขึ้นจริงมันดีกว่าเรื่องเอาความรู้สึกจริงๆมันดีกว่าเรื่องนั้นความรู้สึกมันจึงเหนือสิ่งอื่นใดนะหน้าวันนี้โอเคผ่านไปจากนั้นมาก็ รอก็อยู่ในห้องรวมตอนนี้นะก็ดูว่าจะย้ายไปห้องเดี่ยวได้ไหมถ้าย้ายไปห้องเดี่ยวได้เหรอโอ้คอนเฟิร์มแล้วนะแปลว่าได้ห้องเดียวห้องเดียวก็พรุ่งนี้ก็เจอกันก็แค่นั้นเองตอนนี้ก็ลุงก็มาพักผ่อนกับไททันแมนที่นี่แหละครับเดี๋ยวนะโกลเด้นเหรอโกลเด้นซิตี้เนาะโรงแรมโกลเด้นซิตี้โอเคครับก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบรู้อะไรห่วงไม่ใหญ่นั่นนะครับใครก็ห่วงใครท่านก็ห่วงผมก็ห่วงท่านใช่ไหมรู้จักว่าหรือว่าโมเมชั่นเราเองผมจะห่วงใครก็ห่วงไปส่วนท่านจะห่วงผมไม่ห่วงผมก็จุดแล้วกันโอเคไหมในกลุ่มที่มันเชื่อมโยงกันแต่กลุ่มที่ไม่เชื่อมโยงกันหุ้ยบักงอกมีอะไรกันเนี่ยเป็นยังไงเออมันคือเขากันนะเขาคือเขาเราคือเราพอแยกเยอะพอแยกแยกแล้วเขาคือเขาเราคือเราโอ้โหมันสบายตัวเยอะเลยครับมันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับ จะง่ายกว่าอายุเยอะเลยครับเอาล่ะก็เล่าสู่กันฟังในส่วนที่มาระยองก็มาเพื่อการนี้นะครับไม่ได้ไปเที่ยวทะเลฮาที่ไหนหรอกพรุ่งนี้ว่าจะไปแวะเวียนทะเลแถวๆหน่อยถ้าเผื่อมีเวลาพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับกรุงเทพถึงประมาณสักกี่โมงก็ยังไม่รู้หรอกครับก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมรายหนึ่งนั่งอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันธนบุรีหนึ่งนั่นเป็นพระสงฆ์ติดต่อกันตั้ง2วันแล้วรู้เรื่อง2วันมันเชื่อมไม่ได้เวลาเมื่อวานเนี่ยโอ้เสียดายนะมันก็ไปเยี่ยมมันที่เรียบร้อยเอาเถอะก็คิดว่าไหนๆมาระยองแล้วพรุ่งนี้ก็ไปต่อที่โรงพยาบาลธนบุรี1อีกแล้วโอ้หมู่นี้ลุงออกเล่นแต่โรงพยาบาลนะ ว่าระดับ CEO ก็แล้วกันตอนนี้แตะ CEO แล้วนะ CEO แล้วนะครับงั้น CEO ท่านใดที่มีสุขภาพไม่ดีไลน์ ID ก็2
22.7 ลุงงอกพร้อมหิ้วกระเป๋าใบเดียวไม่ต้องหิ้วด้วยอย่างเช่นวันนี้ไม่ได้หิ้วอะไรมาเลยก็คิดว่าจะกลับอยู่นั่นเนี่ยทีแรกนี่ครับมาถึงมาดูเห็นคนไข้แล้วก็เออมันกลับไม่ได้แบบนี้ใกล้ก็กลับก็เสียของเสียกับเสียคนด้วยนะน้ำธรรมดาที่ไม่มีวันจับตัวเป็นก้อนน้ำแข็งแม้อุณหภูมิจะลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็งอย่างมากนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอีกต่อไปโดยล่าสุดทีมนักวิจัยจากสวิตเซอร์แลนด์สามารถคิดค้นวิธีการทำให้น้ำไม่ทำให้น้ำไม่กลายสภาพไปเป็นน้ำแข็งแม้จะมีความเย็นระดับยิ่งยวดที่อุณหภูมิลบ263องศาเซลเซียสประมาณ10องศาเคลวินนะครับ0องศาเคลวินนี้มันลบ273นะครับลบ 273.15 องศาเคลวินนะครับจุดนั้นจะไม่ร้อนเลยนะครับจุดนั้นจะไม่ร้อนเลยก็แปลว่าแม้ว่าจะมีลบ20องศาเนี่ยแต่มันลบ100องศาเซลเซียสมันก็ยังมีคำว่าร้อนอยู่นะเห็นไหมครับขึ้นชื่อว่าลบ100ลบ200ยังมีคำว่าร้อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นศูนย์องศาเคลวินจริงๆมันจะไม่ร้อนมันจะไม่เย็นตรงนั้นนะจุดนั้นแน่นอนนะครับมันไม่มีอะไรไปก่อตัวกันอยู่ได้แล้วล่ะครับนะๆๆน้ำไม่สามารถที่จะก่อตัวกันได้เลยโอเคไหมน้ำแข็งน้ำอะไรต่างไปถึงมันก็ละลายหมดเพราะยิ่งในจุดที่มันเป็นศูนย์องศาเซลเซียสจริงนะยิ่งไม่อะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรคือความบ้างนั่นเองครับจำไม่ได้จำไม่แม่นก็คือความบ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรไม่มีกลิ่นไม่มีรสแล้วก็ไม่มีสีก็แปลว่าจุดนั้นคือบรรจุที่บริสุทธิ์ที่สุดเห็นไหมถ้าพูดถึงองศาพูดถึงความร้อนนะครับพูดถึงความร้อนพูดถึงอุณหภูมิจุดที่ไม่มีความร้อนเลยนั่นแหละครับลบ 273.15 องศาเซลเซียสหรือเรียกว่า0องศาเคลวินทีนี้พอเวลาเลข0ตรงนี้มันสำคัญ0เวลาหรือเวลาเป็น0เห็นไหมครับ0เวลาหรือเวลาเป็น0นะ เวลาเป็น0นี่ง่ายๆครับวิธีสรุปเลยไม่ต้องคิดด้วยคือใครก็ตามที่สามารถทำเวลาตรงนี้ให้เป็นศูนย์ได้แปลว่าหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้วิธีไม่ต้องคิดเลยสรุปเพราะมันคิดเอาไม่ได้มันเข้าใจไม่ได้มันคิดเอาไม่ได้ทำไงก็ไม่เข้าใจนะเอาเหอะลุงหงอเล่าให้ฟังกันแล้วกันมันเป็นเวลาที่มันหยุดการหมุนของโลกแต่มันหยุดได้ภายในเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านและแสนล้า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 นของวินาทีมันหยุดแค่แวบเดียวเองหยุดการหมุนของโลกได้แวบเดียวเองแวบเดียวเนี่ยวับแวววับมันเป็นสภาวะภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่านิวทริโนคือหายตัวแฟบเลยหายตัวแฟบหรือหมดมวลหมดอ่ะตามสมการของไอน์สไตน์ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนะครับ m ตัวนั้น m ตัวนั้นคือมวลคือ mass นะครับ นี่ตัวนั้นแหละถ้าสามารถทำให้หมดมวลได้มวลได้นั่นแหละศูนย์องศาเคลวินเป๊ะ โอเคไหมหยุดการหมุนของโลกได้เป๊ะแต่ทั้งหมดนั้นจะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้ตรงนั้นได้โอเคก็แปลว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังขณะนี้เนี่ยพอเวลาภาษาลุงหงอกพอเวลาผสมผสานภาษาของฟิสิกส์เอ่ยถ้าเป็น
โยงไปยังภาษาของพุทธศาสตร์มันก็เป็นอากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจัตตังเวทิพทโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะคำพวกนี้เป็นคำสูงนะครับสาธุอามินอาเมโอมิสพุทธได้ยินคำพวกนี้ต้องท่านไหนก็ตามที่มีความเชื่อสิ่งใดๆอยู่เจาะให้เจอความจริงของสิ่งที่เจอนั้นให้ได้นะครับ เจอให้ได้นะความเชื่อไถ่บาปความเชื่อไถ่บาปไถ่บาปไถ่บาปฟังอันนี้นะฮะไถ่บาปไถ่บาปย้ำนะครับย้ำว่าไถ่บาปจะบอกนะครับ ตามหลักศาสนาของพุทธศาสนาบอกว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปถ้าเอาบุญบาปเข้ามาพูดกันนะบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปมันจะอะไรล่ะมันจะแลกเปลี่ยนไม่ได้นี่คำสอนของสืบยาวมายังพระสงฆ์เนรมีอย่างเดียวบอกว่าทำบุญหนีบาปทำบุญหนีบาปนั่นแหละคำสอนของพระสงฆ์องค์เนรที่ผ่านมานะบุญกับบาปมันไถ่แทกันไม่ได้มันไถ่ถอนกันไม่ได้โอเคไหมมันไถ่ถอนกันไม่ได้บอกมาคงไม่งงนะเอาบุญไปแลกบาปเอาบาปไปแลกบุญมันไม่ได้มันคนละส่วนกันนี่ฮะมีทางเดียวคือทำบุญหนีบาปวิ่งหนีบาปนี่ดีกว่าเห็นบาปก็วิ่งหนีวิ่งหนีไปไหนก็ไปไม่พ้นเพราะคำว่าบาปจริงๆคำว่าบาปคำเดียวเนี่ยก็คือเงาเนี่ยครับอย่าคิดมากเงาเนี่ยคือบาปมนุษย์มีเงามนุษย์บาปนั่นแหละครับพระอรหันต์มีเงาพระอรหันต์ก็บาปจริงไม่พูดเล่นนะพระอรหันต์มีเงาพระอรหันต์ก็บาปแต่พระอรหันต์ที่ไม่มีเงาก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำพูดคำนี้ภาษาลุงออกผิดขอรับผิดผู้เดียวเลยอ่ะเห็นไหมมนุษย์ที่ไม่มีเงาคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะเพราะฉะนั้นพระองค์ที่ไม่มีเงาเนี่ยเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ไหนก็ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นเราโดยภาษานะครับแล้วโดยสรีระไม่มีตัวตนสรีระอยู่ไหนล่ะถวายพระเพลิงที่เรียบร้อยแล้วโอเคไหมนะแต่คงไว้ที่ภาษาคือพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับที่ใช้ในการสื่อสารกันนะครับแต่โดยเหนือแท้แล้วมันจะเกินกว่าภาษาจะเกินกว่าภาษาเพราะฉะนั้นพอเวลาเกินภาษาคำว่าพุทธเจ้านะเกินสรีระแต่ภาวะของพระพุทธองค์ยังคงอยู่สิ่งนั้นลุงออกเรียกว่าพระธรรมนะจำด้วยครับภาษานี้คือพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมโอเคนะมันอยู่ที่ว่าใครละเข้าถึงพระธรรมถ้ามี 100% นะเข้าไปถึง 25% นั่นคือพระโสดาบันพระโสดาบันโอ้ยทำอะไรได้เยอะแล้วครับมีฤทธิ์มีเดชแล้วครับมีพระโสดาบันเนี่ยมีบุญญฤทธิ์แล้วครับพระโสดาบันเนี่ยง่ายที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะครับ รักษาตัวเองได้หยิบใบไม้ทุกใบมาเป็นยาได้หมด เขาว่ายาพิษเราว่ายารักษามนุษย์เขาว่ายาพิษคือทำลายไม่รู้วิทยาศาสตร์ก็จะกัดกดหัวไว้ก่อนมันเป็นพิษทำลายแต่ให้แด่ทุกวันนี่มันเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษที่ให้กันแด่ทุกวันเนี่ยในเรื่องสุภาพพิษชัดๆอยู่แล้วเคมีเป็นพิษชัดอยู่แล้วที่กินลองเสียครับกรอบปากเสียครับที่ว่าแน่ๆเห็นไหมครับลองคิดตรงนี้ให้ได้
มิฉะนั้นมันจะไปต่อไม่ได้นะครับชีวิตใบไม้ทุกใบเป็นยาผมใช้ว่าพืชทุกต้นเป็นยารากก็เป็นยานะนำมาผสมผสานปรุงอาหารอาหารเป็นยาพืชพันธัญญาหารนะครับก็บอกแล้วพืชพันธัญญาอาหารใช่ไหมมันก็บอกเป็นคำรวมๆนะพืชทุกชนิดพันพันพืชเมล็ดพันพืชธัญญาพืชโอเคไหมครับพืชพันธัญญาธัญญาพืชพืชพันธัญญาล้วนแต่เป็นอาหารทั้งสิ้นจบข่าว ใช่ไหมครับกินก็ไปเจอพืชผลไม้เนี่ยกินเป็นทั้งมะลกเมล็ดมันกินก็เจอมะขามเคยเคี้ยวบ้างป่ะมะขามเนี่ยครับมะขามไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเออคนไหนที่ไม่ขับถ่ายเนี่ยนะเอาสิ่งที่ลุงงอกหยิบยื่นให้มะขามคั่วนี่แหละครับมันเคี้ยวไม่ไหวไปแช่น้ำแช่สักครึ่งวันครึ่งคืนแล้วมาเคี้ยวกลืนดูมันจะขับถ่ายเนี่ยบอกให้เรียบร้อยนะลุงงอกบอกก็ให้เรียบร้อยนะก็ไปหาเองทีเนี้ยครับใจลุงงอกหาให้เหรอโอ้ยก็เกินไปแล้วพี่ประเภทขับถ่ายไม่สะดวกเลยนะอย่างอื่นก็มีอีกที่ว่าเนี่ยนะมาขามกันแล้วกันง่ายที่สุดท้องไร่ท้องนามีบ้านนั้นก็มีบ้านนี้ก็มีเห็นไหมครับเม็ดมะขามเนี่ยดูซิมันจะเป็นไอ้ตัวที่ทำให้ขับถ่ายได้สะดวกได้ไงนะลุงงอกพูดโอกาสผิดยากลุงงอกเล่าให้ฟังแล้วโอกาสผิดจะยากผมไม่บอกว่าถูกบอกแล้วครับแต่ผมบอกว่าการผิดยากก็แล้วกันโอเคไหมอะไรกัน หลุดไปอีกแล้วหลุดไปไหนบ้าง จำคำพูดตัวเองไม่ได้สิอีกแล้วก็มันไม่มีอะไรจะให้จำ ผมจะเริ่มดูคำถามแล้วเนี่ยที่เฟซมีไหมมีบออ๋อเมื่อกี้นี่ถึงคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็แปลงมาเป็นพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมสิ่งนี้มีแต่ผู้เข้าถึงพระธรรมจะรู้จะเห็นเข้าถึงระดับโสดาบันก็เห็นได้25%เงี้ยเข้าถึงพระสกิทาคาก็เข้าได้เห็นถึง50%เงี้ยเข้าได้ถึงพัฒนาถึงอนาคาก็เข้าได้แล้วก็เห็นถึง 75% อัพแต่ถ้าหากว่าเข้าไปได้ถึง 100% ก็เห็น 100% นั่นแหละก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ตรงนั้นได้เห็นตรงนั้นได้พระพุทธพระธรรมแหละพระอรหันต์นะที่ว่าแต่นะต้องขออนุญาตก้าวข้ามคำว่าพระสงฆ์นิดนึงนะครับถ้าพระสงฆ์พัฒนาไปถึงตรงนั้นก็คือพระอรหันต์พระสงฆ์พระองค์นั้นก็คือพระอรหันต์ก็แค่นั้นเองวิธีคิดอย่างนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะมันจะไม่รกรุงรังคู่หัวใจนะแล้วมันจะได้ก็คอยดูนะคอยเป็นคอยไปกันครับ สิ่งพวกนี้นะฮะก็เหมือนกับคำว่ากลุ่มสาธุกลุ่มอามินก็เหมือนกันอามินก็คือนะคำว่านะอธิษฐานไถ่บาปไถ่บาปไถ่กรรมถ้าบอกว่าบาปกรรมมันก็หมายความเดียวกันอธิษฐานไถ่บาปไถ่กรรมถามว่าทำได้ไหมมันอยู่ที่ว่าพัฒนาได้ไหมหลักที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าบอกว่าพระเจ้าคือสิ่งที่บริสุทธิ์พระนามคือพระนามที่บริสุทธิ์อธิษฐานได้ไหมล่ะแค่นึกอธิษฐานคือจินตนาการนะมันไม่ผิดหรอกมนุษย์ทุกคนนั่นแหละครับอธิษฐานทั้งนั้นแหละอ้อนวอนทั้งนั้นนะครับอยากร่ำอยากรวยไปกราบใบไม้จอมปลวกบ้างก็เรื่องของอธิษฐานเรื่องอ้อนวอนทั้งนั้นนะครับโอเคไหมทีนี้ถ้าจะมาเข้ามาสู่ในกลุ่มความคิดของพุทธศาสตร์มันมีอยู่5คำ ทางศีลสมาธิภาวนา
ภาวนานั่นคืออธิษฐานภาวนานั่นคือนึกก็คืออ้อนวอนนะหรือว่าไถ่บาปอ้อนวอนไถ่บาปคำว่าบาปนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เราคือสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นนะครับต้องไขให้หมดนะครับยิ่งกับลุงออกเลยจะมาพึ่งพาอาศัยลุงออกนะนะต้องบอกให้หมดว่าจุดบอดของชีวิตไม่ต้องมาเกรงกลัวไม่ต้องมากักถ้าอยากจะให้ช่วยคือต้องบอกมาแค่นั้นเองนะฮะส่วนมากแล้วเก็บกันเป็นความลับโดยเฉพาะยิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับของลับเป็นความลับหมดกับลุงออกไม่ต้องมาลับหรอกมันเป็นเรื่องราวธรรมชาติบอกมาเถอะโอ้ยไม่ได้ไปควักไม่ได้ไปคว้าอะไรต่างๆนะเพียงแต่หลับตาฟังนั่นเองนะจะถามย้อนไม่ถามย้อนก็ไม่ต้องอะไรมากมายจริงนะแค่หลับตาฟังเนาะพูดมาเลยเป็นไรเป็นไรเดี๋ยวผมมีจังหวะปลดล็อกให้เป๊ะเลยไอ้ที่มันติดขัดมันติดขัดหรือว่าคาใจนะอธิษฐานก็คือนึกคิดนึกไงมันก็ไม่หลุดมันคาขั้วหัวใจอยู่มันปิดอยู่ตรงนั้นอยู่ร่างกายมันก็ไม่ปลอดโปร่งมันก็ไม่โล่งมันก็ไม่สบายเพราะหัวใจมันล็อกเนี่ยหัวใจมันล็อกมันต้องใช้สักกะยะภาพที่เป็นจิตมันถึงจะไปปลดล็อกขั้วหัวใจได้ใช่ไหมครับพวกเจ็บใจไงพวกเสียใจไงนั่นนะเพราะโดนอะไรมาบ้างก็รู้แต่ละคนมันโดนต่างกันเนาะอดีตที่ผ่านมามันโดนต่างกันโดนต่างก็หาทางออกไม่ได้ก็พึ่งพาอาศัยผู้อื่นหมอดูบ้างไปสารพัดไปหาหลายทุกรูปแบบที่มันผ่านมามาถึงวันนี้ไม่ต้องแล้วเพียงแต่บอกมาในนี้ยังได้หนังสือเนี่ยบอกมาเลยแล้วจะพาแก่ออกให้ได้จะไปปิดไว้ทำไมล่ะครับใช่ไหมบอกวันนี้ก็พอที่จะแก่ให้ได้อยู่หรอกผ่านจอวันนี้ครับโอเคนะรักก็หลังใหม่รักก็หลังใหม่ในอินบ็อกซ์ถ้าเป็นความลับอ๋อของลับทำไมมีบอกโอ้ใช่ๆถ้าเกี่ยวกับของลับหรือความลับเฉพาะตนนะครับเฉพาะตัวก็ขอเป็นหลังไมค์ทั่วๆไปพอที่จะเปิดเผยอย่างนี้ได้ก็เปิดเผยไปแต่ถ้าหากว่ามันลึกๆจริงๆนะฮะมันบอกใครไม่ได้แล้วในชีวิตนี้บอกพ่อก็ไม่ได้บอกแม่ก็ไม่ได้บอกเพื่อนก็ไม่ได้นะบอกไปหาคนอื่นก็บอกไปแค่นั้นบอกกับตัวเองก็ไม่ได้ไปไงมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยินดีช่วยใช้วิธีการหลังไมค์เล่าถึง point of view ให้ฟังให้เองมันก็จะรู้เองอย่าไปคิดว่าลุงงอกและคณะทำงานจะฉวยโอกาสนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเรา ไม่ได้เคยที่จะใช้จังหวะฉวยโอกาสกับผู้คนที่มีความทุกข์ไม่เคยคิดอย่างนั้นเด็ดขาดแต่นี่จะได้มาแล้วยืนยันนะครับป้าแอดมินนู่นเลยอ๋อนั่นน่ะโยงไปหาป้าแอดมินป้าก็จะมาเล่าฟังเออแล้วป้าก็จะถ่ายทอดไปยังลุงนะมันจะมาหลายทอดเหมือนกันนะครับโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้นิดนึงคนที่มีที่มันติดขัดจะประกอบอาชีพก็ไม่เคยสำเร็จเจอเพื่อนเจอหนึ่งก็ไม่ดีสองไม่ดีสามก็ไม่ดีห้าก็ไม่ดีชีวิตนี่มันโอ้โหจนจะสิ้นไม่ดีจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเฮ้ยจะอยู่ทำไมว่าโลกใบห่านี่ประมาณนั้นใช่ไหมฮะเจอหน้าผากระโดดแม่งเลยประมาณนั้นแหละขออนุญาตแล้วนะครับว่าตอนนี้ระอัปเดตล่าสุดก็จะมีทั้งภายนอกและภายในถ้าภายในในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการยึดถือยึดมั่นอะไรบางอย่างอยู่สิ่งที่มันมองไม่เห็นไม่มีตัวตนแล้วคิดว่าถูกลงโทษไปแก้บนไม่ได้ไปสะเดาะข้อจอตาไม่ได้ไปผูกติดยึดโยงอะไรกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วมาลงโทษเหมือนกับล่าสุดอัปเดตนะที่แยกมาผสมก็คิดว่าถ้ามันเป็นตรงนั้นก็มาเทมาใส่ถังขยะตรงนี้อันต่อมาก็คือว่าสภาพสังคมตอนนี้เท่าที่ดูอยู่ก็คือความปลอดภัยในเดิมเนี่ยมันเคยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันความปลอดภัยในความเป็น
เพศสภาพก็คือบุพการีทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ก็ทำย่ำยีนะครับก็ไม่รู้เขาให้สูบบุหรี่ป่ะโรงแรมเนี่ยไม่แน่ใจครับไม่เห็นที่เขียวบุหรี่เนาะอ่ะพอดไปไม่เป็นไรคิดว่ามันปลดเรื่องไม่ได้มันไปเล่าใครไม่ได้จริงๆนะลุงใช่เรื่องคุณพ่อคือคนอื่นทำเราอ่ะเพื่อนว่าเราด่าเราเราถูกคนอื่นฟ้องเราถูกคนดำเนินคดีมันก็ยังเป็นคนอื่นทะเลาะกับญาติมันก็ยังเป็นญาติเคยทะเลาะกับพ่อแม่มันก็ยังฝังใจแล้วก็เลวร้ายนะลุงแต่ถ้าพ่อแม่ละเมิดสิทธิ์โอ้โหมันถึงขั้นนี้เลยนะครับหนุ่มสังคมมันถึงขั้นนี้แล้วขั้นนี้ครับมันแล้วก็มันจะถี่ทุกวันด้วยตอนเนี้ยอย่างล่าสุดก็กรณีลูก14คุณพ่อบังเกิด9บังคับข่มขู่แล้วก็ถ่ายคลิปอีกโอ้โหเนี่ยลุงจะให้เด็กมันมาอยู่ตรงไหนเด็กมันจะจำอะไรทีเนี้ยแล้วมันจะแก้เด็กยังไงอ่ะทีเนี้ยจะแก้ยังไงผมอยากรู้จังก็บ้านเราดอททีวีขันอาสาว่ามีศักยภาพกันแล้วกันลุงที่จะทำให้ด้านกู๊ดคือมานะวันนี้คือกู๊ดเอเนอร์จีก็ไม่บริสุทธิ์นะลุงติดสุกเนี่ยแหละใช่ติดสุกเดี๋ยวก็จะทุกข์ในที่สุดลงสุขภาพติดคือไอตัวทุกข์นี่ก็ผู้ที่จะอธิบายเนี่ยในภาคสังคมเนี่ยก็อธิบายไม่ขาดลุงอธิบายหน่อยว่าไอความทุกข์กับไอตัวการเปลี่ยนแปลงมันคนละตัวกันไอ้ทุกที่มันลำบากมันคนละตัวกับไอ้มันเป็นซับเซตมันเป็นน้องของไอ้การเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นทุกตัวเกิดดับตัวใหญ่ทีนึงมันคนละตัวกันมันใหญ่เล็กต่างกันไอ้สุขก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันใช่ครับผมตรงนี้มันแยกไม่ออกมันก็เลยมองไม่ได้ครับวิธีคิดง่ายๆนะพิจารณาทางวิชาวิทยาศาสตร์เลยนะเอาล่ะวิทยาศาสตร์ก็พูดว่าในโลกนี้มีแค่2ตัวที่มันกำลังเล่นละครกันอยู่สิ่งนี้ก็คือลบกับบวกลบคือไม่ดีบวกคือดีฟังดีนะลบเนี่ยเขาก็มาแยกไปทีมันยังมีคู่มันแยกไม่ออกแค่ลบเนี่ยมันยังแยกไม่ออกมันยังมีคู่ต่อกรมันอยู่ภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าควาร์กหรือฮิกโบซอนได้ไหมทั้งทางด้านบวกก็เหมือนกันก็มีควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กและฮิกโบซอนเช่นเดียวกันก็แปลว่าฝ่ายบวกก็คือไม่บริสุทธิ์ที่ว่าเมื่อกี้นี้หรือว่ากู๊ดเอนเนอร์จีก็กู๊ดเอนเนอร์จีคือฝ่ายบวกตามที่เข้าใจกันนะมันก็ยังไม่บริสุทธิ์นะถ้าเป็นแบดเอนเนอร์จียิ่งไม่บริสุทธิ์นะแล้วเถอะรวมความแล้วเริ่มทีมันก็เท่ากันมามันฮาร์ฟฮาร์ฟอย่างเงี้ยแต่เวลามาถึงวันนี้มันมีผู้คนที่จะมาแบ่งแยกให้แล้วนะครับท่านอยู่หน้าจอผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมค่อนข้างจะสูงมากในเรื่องพวกนี้ที่บอกว่า PE พลังงานที่บริสุทธิ์ที่สามารถที่จะช่วยได้ทุกมิติขอให้เปิดใจขอให้ช่วยก็มาเมื่อกี้พูดถึงหลักวิทยาศาสตร์เอามาเทียบเคียงกับในความเป็นจริงหน่อยก็คือว่าถ้ากู๊ดก็คือนอนอยู่บนกองเงินกองทองแต่ใช้ไม่ได้ครับนอนใช้ครับใช่กินก็กินไม่ได้อืกินเองไม่ได้ไว้ง่ายถูกเนี่ยฮะกู๊ดเอเนอร์จีครับถูกเนี่ยเจอกันหลายเคสเพราะเราเจอกันหลายเคสก็ช่วยมาหลายเคสเลยนี่หน้าจอก็มีนะเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อเฉยๆหรอกนะหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยครับผมไม่เอ่ยชื่อท่านเฉยๆหรอกเพราะผมไม่จำเป็นต้องไปอ้างเอาตัวท่านมาเป็นพื้นฐานในการที่จะคล้ายๆกับต้องเรียกลูกค้าทำมาเนี่ยฮะเราไม่มีเจตนาเช่นนั้นโดยเด็ดขาดไม่ถึงไม่อ้างถึงโอเคถึงนั่นก็คือช่วงตอนปลายวัยชราจะเจอมากหน่อยส่วนช่วงวัยทำงานก็ไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเจอสีสันหรรษาแต่ในขณะเดียวกันไปดื่มกินเที่ยวนั่นฮะสุขจริงแต่พอผลของความสุขนั้นที่ไปดื่มไปกินไปอยู่ในแสงสีเสียงเลเซอร์พวกนี้นั่นเป็นโทษอีกสะสมมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไอ้ความไม่รู้ตัวตรงนี้ก็ยากที่จะไปรู้สึกตัวก็เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่ไปบริโภคที่มันสุกอยู่นั้นก็สะสมความไม่บริสุทธิ์นะครับนี่คือฝ่ายกู๊ดนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็การคิดการทำการแสดงออกไปเรียนรู้
ทุกหลายๆเรื่องก็แยกไม่ออกเช่นถ้าพูดถึงก็เช่นบิดมอเตอร์ไซค์น่ะปู๊ดมากเลยอ่ะความสุขมากเลยเสียงดังบั้นมาครับแต่พอเข้าจริงๆแล้วไอ้ความไม่บริสุทธิ์ของเสียงนั่นแหละที่เบิ้ลน่ะนะครับที่ไปจุดเสี่ยงเกิดได้ด้วยจุดตายด้วยถ้าเกิดไปเบิ้ลบนถนนไม่ถูกที่ไม่ถูกทางเสี่ยงโดนเขาอีกอ่ะโดนเขาใช่จะเล่นงานอีกนะฮะแล้วโดยตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองหมายถึงว่าความรู้สึกของการเบิ้ลนั่นน่ะมันสนุกใช่มันตายตายตายโอ้ตุ้มไอเสียงท่อหวานหรืออะไรนะครับมันทำลายธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของตัวมนุษย์เองด้วยซ้ำไปนี่คือด้านกู๊ดแต่ด้านแบดเนี่ยลุงมันก็มีศักยภาพนะเหนือมากศักยภาพตรงนี้คือไอตัวแบดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันแบดอยู่แล้วมันแบดอยู่แต่ในด้านแบดถ้ามันเป็นความลำบากมันดันกลายเป็นว่าเป็นแพชชั่นแพชชั่นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในมันเด็กกลับก็คือเป็นแรงพยายามนะครับกู๊ดก็มีแรงพยายามเหมือนกันที่มันจะไปเกิดกับใครนะที่มันจะไปต่อได้น้อยมากน้อยมากตัวฉันนี่น้อยมากน้อยมากฮะแล้วในแต่ละวันที่สะสมก็มีความเข้มข้นต่างกันเขาเรียกคุมหรือครองเขาเรียกคอนโทรลกู๊ดเอเนอร์จีก็ไม่ได้แบดเอเนอร์จีก็คอนโทรลไม่ได้นะครับแล้วจะพลิกไอตัวกู๊ดกับตัวแบดมามิกซ์แอนด์แมทเพื่อให้เกิดเพรสเชอร์ที่เป็นแรงดูดเพื่อให้เกิดแรงผลักที่เราจะไปสู่การประสบความสำเร็จนะลุงก็ยากอีกมีไม่ยากตอนนี้มาคือวันนั้นที่เขาที่ในตลาดแห้งเป็นอย่างนี้คือเล่าที่มาก่อนนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับก็บ้านเราดอททีวีเนี่ยขันอาสาลุงทำตรงเนี้ยครับส่วนหนึ่งของเมื่อกี้เนี่ยคือตราบาปตราบาปที่ไม่รู้แหละมีทั้งในที่เปิดเผยสาธารณะได้หรือเปิดเผยไม่ได้เหมือนกับดารานะครับล่าสุดเห็นไหมครับว่าชีวิตเขามันดาราร้องเขาชีวิตเขาอะไรอ่ะสุขมาตลอดเขาบอกว่าผมสร้างโลกไว้สองใบอีกโลกหนึ่งผมเก็บไว้ที่หนึ่งอีกโลกหนึ่งผมเก็บไว้ที่หนึ่งจนวันหนึ่งธรรมชาติมันบิดลุ่มมันหมุนน่ะธรรมชาติมันหมุนว่ามันมาเจอกันน่ะความลับมันไม่มีในโลกแล้วยิ่งยุคนี้ด้วยลุงอ๋อเข้าใจแล้วครบซ้อนลุงโอเคเข้าใจแล้วครบซ้อนก็สุกอ่ะก็กู๊ดเอเนอร์จี้อ่ะทีนี้กู๊ดใครอ่ะก็กู๊ดผู้ชายเออกู๊ดผู้ชายเพราะต่างฝ่ายก็คือฝ่ายหญิงก็ไม่รู้ว่าผู้ชายครบสองคนเออใช่ไหมฮะก็กู๊ดเอเนอร์จี้สำหรับผู้ชายไปก็มีความสุขแต่ความสุขนั้นอ่ะเขาเองก็บอกเองเขาก็ต้องคิดภายในเหมือนกันว่าวันนึงเขาสลับมาลุงสับลางอ่ะมันมีความสุขที่ไหนล่ะนั่นน่ะโอ้โหทุกมาเดือนดับเบิ้ลนะลุงดับเบิ้ลเป็นยกกำลังสองเลยล่ะครับสองภายในเสร็จปุ๊บพอมาถึง10ปีครบมา10ปีวันหนึ่งต้องมาแต่งงานกับขาหนึ่งอ่ะเพราะแต่งงานกับขาหนึ่งก็ล็อกสิลุงเท่านั้นเลยภาพมันล็อกอะไรมันล็อกมันออกโซนนี่คือในมุมของศิลปินเพราะว่ามันเป็นที่รู้จักของสังคมมันดับเบิ้ลกับขอถามเลยทำไมมนุษย์โลกนี้ติดกังศิลปินมันติดตรงไหนอ่ะอ้าวลุงเพราะมันไม่มีง่ายๆเลยลุงไม่รู้จักตัวเองอ๋อมันไม่มีมันยังไงดีอะลุงมันแทนความรู้สึกเหมือนนั่นเนี่ยง่ายๆเลย มีทุกคนที่ติดตามลุงหมอกเนี่ยก็ต้องมองลุงหมอกเป็นไอดอลเหมือนกันแหละก็เอาไว้ยึดเหนี่ยวเอาไว้คือลุงมันจะมีอยู่สองคำที่ผมได้มาที่ผมพอจะอนุมานก็คือว่าคำว่าหนึ่งก็คือคำว่าไม่รู้ครับพอไม่รู้ก็เลยกลัวลุงเออพอไม่รู้ก็เลยพอไม่รู้จนทำให้กลัวกลัวปุ๊บก็ใครจะกลัวเรื่องอะไรเป็นเรื่องไปเป็นเรื่องไปของแต่ละเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงบอกว่ามันเป็นความเฉพาะตัวหมายความว่าบุคคลผู้นั้นแหละจะรู้เองว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรหรือผ่านอะไรมาในจุดที่มันวิกฤตจริงๆอ่ะถ้าคิดว่ามันเป็นตราบาปแล้วคิดว่าบ้านเราดอททีวีช่วยได้เทลุงเทเลยครับอย่าไปสนว่าอย่ากักอย่าไปกักครับบ้านเราดอททีวีไม่ได้ค้าขายเอาเออแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอาความลับของมนุษย์เนี่ยมันจะไปขายยังไงอ่ะถ้าจะขายนะก็ไม่ได้ถูกสั่งสอนมาลุงหมอก็กฎกติกาหลักอยู่ข้อนึงก็คือสมัยก่อนพูดบ่อยๆคือบุคคลที่3บุคคลที่3เนี่ยแหละผมไปใช้ในบ้านบิ๊กบราเธอร์มันมีไวเลสอยู่กับตัวไปก่อนรายการเรียลิตี้แล้วลุงเออไอเราจะไปคุยกับไอ ABC เพราะว่า12คนมันต้องโหวตไงเราก็ต้องจับแก๊งจับกลุ่มจับก้อนใช่ไหมเออถ้าจะไปล็อบบี้อ่ะสมมติล็อบบี้ลงหมอกให้โหวตใครสักคนนึงเออมันก็ต้องมีพวกเฮ้ย
ลุงหมอกครับลุงหมอกจะโหวตใครอาทิตย์นี้เห็นไหมมันก็ไม่ได้เลย ใช่ไหมจะโหวตคนโหวตใครง่ายๆเลยก็ต้องดีกับไม่ดีคือดีกับชั่วขาวก็ดำยาวก็สั้นไอเราบางทีลุงหมอกชอบผมไม่ชอบอ่ะไอคนนั้นไหนคนนั้นอ่ะ เอออย่างนี้เนี่ยแล้วคนนินทากันเนี่ยใช่ๆสิสมมติว่าผมไปบอกความลับกับลุงว่าผมไม่ชอบใครลุงก็เห็นก็เหล็กดีกับไอ้นั่นน่ะลุงก็แกล้งฟังไปดิก็ซวยดิใช่ไหมลุงก็มาโหวตผมเลยนะเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยไอ้คนที่ก็อยู่ในจอนะครับคนที่เขาเรียกอะไรผู้ชมทางบ้านบิ๊กบราเธอร์ส่วนหนึ่งแล้วก็คณะกรรมการที่เขาดูเขาเรียกว่าอะไรเขาว่าเขาเรียกว่าบิ๊กบราเธอร์เนี่ยนะลุงเดี๋ยวมันมีตัวคนคนหนึ่งโปรดิวเซอร์อะไรโปรดิวเซอร์ยังไงเนี่ยครับใช่ป่ะไม่รู้เป็นการเป็นคนที่ select อยู่เป็นคนที่คะแนนอยู่ไม่คำว่าคะแนนคือคนดูนั่นแหละคำว่า Big Brother หมายถึงคนดูที่จะตัดสินว่าไอ้คนคนนี้มันดีชั่วเลวประการใดมันทำเนี่ยไอ้คือพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันง่ายๆครับความลับเนี่ยนะครับถ้าไม่พูดไปใครมันก็อยู่ในใจแต่รายการ reality ตัวนี้มันเป็นรายการที่ดูสันดานมนุษย์เดลิตี้ที่ว่านี่มันทั่วกับกิริยาเข้าห้องน้ำมันก็ติดอยู่นะอยู่ในห้องน้ำติดแต่ภาพไม่ไปภาพไม่เห็นแค่นั้นเองก็แปลว่าคนที่เขาสับชีวิตอะไรต่างๆพวกนี้นะไม่ให้ภาพออกแวนเนาะสื่อสารนะไม่ตั้งกล้องในห้องน้ำไม่มีกล้องในห้องน้ำเท่านั้นเองแต่เสียงมีเสียงมีแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมต่างประเทศเพราะว่ารายการนี้มันเป็นรายการของต่างประเทศมันมีกล้องทุกที่ไม่แน่ใจห้องน้ำแต่ว่าง่ายๆเลยเวลาฝรั่งเขามีเขาจะฟิวชั่นเนี่ยฟิวชั่นกันอ่ะมันเดี๋ยวนั้นได้เลยโอ้ยามันวัฒนธรรมเขาไอ้เยอะนี่มันเรื่องปกติรู้ไหมอยากจะพึ่งสิมันปกติเขานั่นแหละครับแต่ว่าโอเคกลับมาที่ประเด็นก็คือว่าความลับความลับไม่มีใครอยากจะไปคุยให้กันฟังหรอกครับแล้วความลับของแต่ละคนที่เป็นสังคมสมมติอ่ะผมมีความลับลุงก็ถ้าเกิดลุงจะใช้ชุดความลับผมนะครับมาแบล็กเมย์ผมลุงต้องไปตามซื้อต้องไปตามรู้จักคนที่ผมรู้จักอ่ะหรือเกี่ยวพันด้วยในชีวิตอ่ะนั่นแหละครับผมว่าวุ่นวายแล้วล่ะลุงคงไม่ทำขนาดนั้นแต่จุดนี้ที่เราพูดถึงก็คือเราพูดสองด้านก็คือว่าไอ้ความลับตรงนี้ลุงทำไมมันถึงมีอิทธิพลลุงต้องอธิบายตรงนี้ว่ามันไปล็อกอะไรไฟฟ้าหัวใจบันทึกแล้วไปลงที่สุขภาพได้ยังไงครับลุงมันก็เข้าไปอยู่ในจุดที่ลุ่มดำจะควบแน่นนะลุ่มดำในตัวมนุษย์มันจะควบแน่นมันไม่ใช่ลุ่มดำในเรื่องของระบบสุริยจักรวาลหรือระบบกาแล็กซี่ลุ่มดำกาแล็กซี่นี่มันหลุดไปมันก็ผ่องถ่ายออกพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าที่เขาว่าน่ะต้องขยับไว้ส่วนเขามีภาษาลุงหมอกคำว่าลุ่มดำของลุงหมอกนี้ก็คือที่บันทึกสุดท้ายของการตกผลึกในการใช้ชีวิตของระบบประสาทในแต่ละวันถูกโอเคครับแล้วก็บรรจุในสมองเนี่ยอยู่ในแกนกลางสมองเลยมันเป็นเซนเตอร์สมองตัวนี้ยากที่จะไปเยียวยารักษาได้ไม่มีทางเลยถามว่าหลุมดำตัวนี้มันทำหน้าที่ยังไงกับร่างกายครับลุงมันจะส่งผลอะไรครับไอ้ตรงนี้มันก็สะสมไปเรื่อยแหละครับสะสมไปเรื่อยคนไหนไม่มีทางออกหรือไม่มีทางระบายอ่ะมันจะระบายกับใครอย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นความลับมันก็ระบายใครไม่ได้ไม่ได้อ้อนวอนก็ไม่ได้ถึงผมต้องบอกว่าความลับตอนนี้คือว่ามันเป็นความรู้สึกของบุพการีอุปการีมันไม่น่าทำร้ายเราไงลุง นี่คือละเมิดผมก็ต้องพูดตรงๆกับลุงอ่ะเพราะว่าถ้าไม่พูดเรื่องสังคมปัจจุบันมันจะแก้ไงอ่ะเพราะว่าไปพูดแต่ที่มันไม่มีอ่ะก็ตรงนี้ต้องบอกลุงว่าแล้วยิ่งมีทุกวันทุกวันลุงก็รุ่นลูกรุ่นหลานเราจะอยู่ยังไงด้วยความเคารพลุงทำไมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทำอะไรได้ขนาดมันคิดอะไรอ่ะลุงทำไมคนเกิดก่อนถึงได้คิดอะไรขนาดนี้ฮะมันซ้ำเติมลูกหลานแล้วมันกินลูกอ่ะนั่นแหละครับทั่วๆไปจะบอกโอ้ยวิญญาณผีสิงวิญญาณสัตว์เดรัจฉานเข้ามาสิงสู่คนที่เป็นบุพการีที่ว่านั้นทำกับลูกหลานตัวแท้ขนาดนั้นนะลักษณะก็ไปรูปแบบนั้นง่ายๆคือไม่รู้จะพึ่งอะไรใครอ่ะก็เพราะเช่นนั้นแหละมันจึงมีลุงหงอกหรือบ้านเราทีวีก็มาแชร์กันอยู่ในเวลานี้ผมมีความชื่นชมตรงนั้นนะครับทันเวลาด้วยลุงครับทันเวลาด้วยเพราะฉะนั้นจึงบอกคนบ้านเราก่อนว่าหมายความว่ามีเรื่องใดก็ตามที่มันมีความเข้มข้นสูงแล้วมันบอกใครไม่ได้มันคิดว่ามันคาใจพูดแล้วร้องไห้ตาหน้าระรื่นอะไรลุงหรือไม่ถ้าไม่ได้เล่าให้ใครฟังอ่ะเวลาดูหนังดูละครน่ะจอกมาลุงนั่นแหละตรงนั้นน่ะมันมีจุดที่ถ้าเป็นภาษาโลกเขาเรียกว่าซึ้งอินเนอร์แต่สำหรับภาษาธรรมะพระธรรมเป็นเรื่องของความไม่บริสุทธิ์ครับถูกไอ้ที่ร้องไห้เป็น
ต่อยหอยนู่นนี่นั่นมันจะต่างกันกับปิติสุขยังไงบ้างลุงลองอธิบายครับกับการดูหนังแล้วร้องไห้กับปิติสุขที่เข้าใจอะไรบางอย่างคนลุกขนพองนะฮะเดี๋ยวนะปิติสุขเนี่ยถ้าหากเอาบริบทที่กำลังทำสมาธิอยู่นะฮะในภาวะนั้นสภาวะนั้นนะฮะมันก็โอ้โหมันก็ลื่นไหลไปเรื่อยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องทางโลกปิติสุขหรือทุกข์เนี่ยพอเวลาไปเจอถึงบอกว่าเข้าตาสู่ใจใช่ไหมเพราะสู่ใจใจมันก็คิดไปตามสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ละครตรงนั้นมันมาแตะเราพอดีกับที่เราเป็นมันก็เลยไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ตามทีเฮ้ยมันตัวเรานี่หว่าเนี้ยมันก็เลยออกใช่มันก็ออกไปตามรูปแบบนั้นความจริงมันก็ดีไปอย่างนะเห็นหมาก็ช่วยหมาแล้วลุงเห็นคนชราก็ช่วยเดินข้ามถนนให้ตังค์อีกต่างหากนี่ก็ดีครับดีแต่คำว่าดีแต่ตัวนี้มันเป็นปมอยู่ลุงใช่มันเป็นปมอยู่ถ้าจะเคลียร์ให้เคลียร์ก็คืออย่างที่บอกครับว่าทั้งกู๊ดเอเนอร์จีแล้วก็แบดเอเนอร์จีเนี่ยเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นถูกเป็นตัวหน่วงที่จะไม่ทำให้เราในค้นพบความเป็นตัว PE ในตัวเราเองนั่นแหละใช่ครับงั้นตัว PE หรือพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ทั้งกู๊ดเอเนอร์จีครับแล้วก็ซ่อนอยู่ในแบดเอนจีด้วยหรืออีกในหนึ่งมันก็เป็นคำถามได้นะลุงได้ว่ามันทำไมมันร้องมันก็เลยต้องไปตามหาคำตอบมันด้วยครับก็นั่นนะฮะก็คือผมใช้คำว่าตลาดสดตลาดแห้งนะที่ผ่านมา ก็เป็นที่รู้กันฟังมาเห็นมาอะไรต่างสารพัดทุกรูปแบบแต่ละช่วงวัยก็แต่ละบุคคลที่จะมาเจอกระบวนการนั้นทีนี้คนไหนอะไรอ่ะเป็นกิจวัตรเลยแหละว่าถ้าหากเขามีปัญหาปุ๊บเขาก็จะไปพบจิตแพทย์ใช่ก็ไปนั่งเล่าน่ะนะลุงก็ใช่แล้วทีแรกก็ประเมินแล้วก็ให้เคมีมาเออแค่นั้นเองทีนี้ผมก็จะเน้นย้ำว่าจิตแพทย์หรือว่าถ้าใช้การสะกดจิตเข้าไปในดาร์กหรือกู๊ดเอเนอร์จีเนี่ยนะลุงพอเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้าเป็นผมมองคือผมบอกว่าจิตแพทย์ไม่ได้เข้าถึงสภาวะได้แค่สภาพก็คือว่าง่ายได้แค่ทางภาษาทางเสียงก็คือคลื่นเสียงใช้ภาษาอากัปกิริยาการแกว่งลูกตุ้มเข้าไปเพียงแค่อะไรฮะไปปลดล็อกได้แค่เหตุการณ์เดียวถ้าจะได้เป็นเหตุการณ์ถ้ามีศักยภาพมากพอแต่หลายๆเหตุการณ์มันไม่ได้ทั้งหมดลุงที่มันติดล็อกอยู่ในใจเพราะมันลึกและลึกและลึกลงไปอีกมันสะสมกันหลายๆเหตุการณ์หลายๆอัจฉริยะ5เนี่ยครับใช่ครับสะสมทางหูตาจมูกเนี่ยมันมาห้าช่องทาง1ปลดล็อกได้ไม่ทั้งหมดหรือลุงชาตินึงมันถ้าเป็นภพชาติถ้าเรามั่นใจว่ามันมีภพชาติโอ้โหมันเป็นพันเหตุการณ์เพราะอะไรมันเกิดทุกเสี้ยวนึงมันความไวเท่ากับแสนอ่ะนักจิตวิทยาคุณทำให้ความไวเท่ากับแสนได้ไหมล่ะนั่นแหละสิก็ไม่ได้ครับ2เข้าไปแค่ไปกระตุ้นไม่ได้ล้างลุงพอไม่ได้ล้างเสร็จไปกระตุ้นมันก็เกิดแรงกระเพื่อมไวเบรชั่นออกมาออกมาอีกออกมาคือโล่งแน่นอนลุงเพราะมันไปกระเทาะจี้ใจดำไม่ง่ายในกู๊ดแล้วก็แบดเอเนอร์จีไปจี้เสร็จปุ๊บทั้งกระตุ้นให้มันกระเพื่อมกราบอีกอันหนึ่งลุงเขาไม่สามารถที่จะใส่สิ่งใหม่ให้ได้อ๋อใช่นี่ตัวนี้สำคัญตัวนี้สำคัญให้เรามันมีพลังงานบริสุทธิ์ใส่เข้าไปโอเคพุชเข้าไป subject เลยพลังงานโดยส่วนที่ลุงหมอกใส่ให้นะครับด้วยสองมือเปล่าเวลาจับสมองทุกคนหรือเวลาจับหัวนี่ก็คือว่าเข้าไปไม่ได้กระตุ้นให้นะฮะไม่ได้ให้รู้สึกด้วย นอกจากอยู่จะเล่า จับไปนะครับล้างเลยครับล้างหรือคลีนแอนด์เคลียร์แล้วกัน สางเชื้อเฉือนหักล้างตรงนี้นั่นให้ตัวไฟฟ้าสถิตเนี่ยทำให้ไฟฟ้าในสมองเรามีสถิตและก็เสถียรภาพครับถูก สถิตเสถียรภาพอย่างเดียวไม่พอครับล้างเสร็จใส่ตัวใหม่ที่ว่านั้นเพียร์เอเนอร์จีครับลุงอธิบายก็คือไฟฟ้าสถิตเนี่ยนะลุงใช่ลุงต้องขยายความมากกว่านี้หน่อยวันนี้ก็พูดนะว่าคนรุ่นใหม่ๆกันมาเนี่ยมันจะมาแล้วนะวันนี้ก็พูดว่าอะไรนะเปลี่ยนชีวิตอ่ะ
มนุษย์พันธุ์ใหม่เออมนุษย์พันธุ์ใหม่มนุษย์ธรรมดาเออคือถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาปุถุชนเนี่ยคือเป็นไปตามกลไกของความไม่บริสุทธิ์ก็คือทั้งกู๊ดและก็แบดเนี่ยแต่ละวันที่เจอใช่มันมีทุกคนลงไปนั่งถามเถอะเสร็จปุ๊บยุคนี้ยุคพลังงานบริสุทธิ์ก็พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยทีนี้จะมีพลังงานบริสุทธิ์ได้อยู่ต้องเป็นเองต้องขายพบอยู่ต้องช่วยตัวเองนะถ้าอยู่ช่วยไม่ได้บ้านเราทีวีนำเสนอผมก็จะบอกว่าแอลมี่เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์พันธุ์พิเศษจะใช้พลังงานศูนย์กลางพลังงานของไฟฟ้าเถิดเนี่ยศูนย์กลางของเขาเป็นพลังงานบริสุทธิ์เขาจะปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าเถิดออกมาถ้าอยากเห็นให้ไปดูที่กัปตันมาเวลในแอดเวนเจอร์เอ็นเกมตัวเดียวนี่ครับที่เขาขับเคลื่อนตัวเองผ่านอวกาศกาแล็กซี่บ้าบอคอแตกโดยคลิกไม่มีเงื่อนไขจะเคลื่อนที่จะปล่อยพลังจะเปล่งแสงจะโน่นจะนี่จะนั่นถ้าอยากเห็นตัวเป็นในทีวีนั่นน่ะไปดูในหนังนั่นในจินตนาการแต่ถ้าอยากดูตัวเป็นก็ไปตามหาที่22ครับเชฟครับลุงเดี๋ยวจะจัดการตรงนี้ให้ก็คือเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดานะครับให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่โดยผ่านมือของมนุษย์พันธุ์พิเศษครับผมนี่ก็เบื้องต้นครับโอเคก็คิดว่าน่าจะ get into สำหรับผู้ที่ติดตามการถกเถียงกันนะครับเชื่อว่าถกเถียงกันเพราะว่าพอเวลามันมีแง่มุมถกเถียงแล้วมันเป็นการต่อยอดการถกเถียงกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มานะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้ยถกเถียงกันไม่ใช่เรื่องดีถกเถียงกันเป็นเรื่องดีแต่การลงมือทำร้ายร่างกายกันให้เกิดความรุนแรงถือว่าไม่ดีแน่นอนนะครับถกเถียงกันถกเถียงไปแล้วลุงจะบอกให้คือจะมีวิธีการใดไม่ให้ลงมือหรือขึ้นเสียงอะลุงจะไปควบคุมยังไงอะโอ้ยลำบากยอมตอนนั้นลำบากเพราะว่าสถานการณ์แต่ละบุคคลที่แตกต่างกันครับสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันก็เพราะฉะนี้จึงมีพระศาสดาทุกศาสนาเข้ามาบอกสืบสานกันมาก็เพราะตรงนั้นแหละว่าใครจะสามารถที่จะปฏิบัติตามที่พระศาสดาเหล่านั้นให้ไว้กับมนุษยชาติคนไหนจับร่องรอยนั้นได้คนนั้นก็สามารถที่จะชะงักตัวเองได้ทำนองนี้ครับแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีก็ต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมาด้วยกายใจจิตที่ว่าเนี่ยกายใจจิตมันเป็นภาษามันเป็น3คำจริงๆแล้วมันจะเป็นแยกกายจากใจได้รวมกายรวมใจได้แยกใจจากจิตได้รวมใจรวมจิตได้มันแยกได้มันรวมได้นั่นเองไม่ว่าจะมาจากขนาดเล็กมาเป็นใหญ่จากใหญ่ไปหาเล็กคนนี้จิตมันเป็นอย่างนั้นนั่นวิถีของจิตแต่จิตนั้นต้องบริสุทธิ์นะจึงจะมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ว่านี้ได้ถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็งั้นแหละประมาณนั้นครับมันเยอะมากไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวโหมันมากมายกายกองเมื่อเวลามันมีคำบริสุทธิ์เข้ามาพูดจากันผ่านจอนี่เวลานี้มันก็น่าจะขบคิดอ่ะนะคือลุงออกไม่ปรารถนาจะให้เชื่อโดยฉับพลันทันใดไม่เลยนะครับไม่เลยเด็ดขาดก็ขอให้ใช้เอาภาษาที่สื่อสารอยู่เวลานี้มาใคร่ครวญในส่วนตัวลองดูว่ามันจะเกิดผลไหมถ้าเกิดผลก็ถือว่าเก้นทุกข์ก็แปลว่าท่านก็ได้รับโดยตรงเลยแม้แต่ภาษาที่สื่อสารอยู่ในขณะนี้เห็นไหมครับแต่ถ้ามันเหลือบากว่าแรงก็สัมผัสตรงนะตอนนั้นมันก็จะเร็วขึ้นประมาณนั้นนะครับแต่ขอให้เป็นผู้ที่ขอให้ช่วยยอมด้วยลุงยอมให้ช่วยขอผมว่ามันไม่ได้แล้วต้องยอมครับยอมให้ช่วยแล้วก็ไปทำเองด้วยเพราะว่าลุงหมอก็ไม่ต้องการสร้างสาวกไม่ต้องการสร้างคนที่มาพี่น้องพี่เฒ่าเดินตามนั่งอ้าปากหัวแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็สงบไม่ใช่เลยต้องการให้ปลุกศักยภาพของตัวยูนั่นแหละให้มันทำงานพอทำงานเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะเป็นอิสรภาพจากความเป็นตัวเองเสร็จปุ๊บก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไปครับถูกครับมันก็จะเผื่อแผ่แบ่งปันกับคนใกล้ชิดกับชุมชนต่อไปเรื่อยมันจะกระจายไปอย่างนั้นเองคือศาสตร์นี้ครับมันเป็นศาสตร์มนุษย์ที่มันไม่ได้ผูกขาดแล้วมันไม่มีต้นทุนการผลิตมันไม่ได้มีการลงทะเบียนไม่ได้มีการแต่งตัวไปไหนมันไม่ได้มีการที่จะต้องไปนั่งแบ่งเวลาไปซึ่งเชื่อใครเป็นมนุษย์คนนั้นมีสิทธิ์ใช่ไหมลุงทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเห็นไหมโอเคนะเอาละจดอันเนี้ยโลกที่อยู่ในจักรวาลอื่นซึ่งมีโครงเหมือนกันแล้วความเจริญก้าวหน้าของโลกในจักรวาลอื่นเจริญเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามันมีขนาดแตกต่างกันแต่มีเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันนะเหมือนกับมนุษย์มีเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันระดับของมันจะเป็นอย่างนั้นโอเ
ข็งไหมเหมือนกับร่างกายเราก็ร่างกายเหมือนกันแต่มันน้ำหนักไม่เท่ากันโอเคไหมเวลาอธิบายในสิ่งพวกนี้ก็ต้องเปรียบเทียบให้เห็นในขณะนี้ด้วยนะครับนี่เป็นต้นถ้าขนาดแตกต่างกันมันก็ไม่เท่ากันแต่มันมีเหมือนกันโอเคไหมครับเนี่ยแค่สามีเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันเห็นไหมครับนะแค่นี้ก็หยุดคิดให้ดีๆมีเหมือนกันกินเหมือนกันแต่กินไม่เท่ากันนอนเหมือนกันแต่นอนได้ยาวนานไม่เท่ากันโอเคไหมเนี่ยคำว่ามีกับคำว่าเท่ากันเห็นไหมแค่สองคำนี่วันนี้เก็บแค่สองคำนี่ก็โอ้โหแล้วหรือว่าเอาล่ะผมจะไปจอใหม่นะครับจอ YouTube จอนี้หมดแล้วไม่มีแล้วทางด้านเฟซไม่มีแล้วเพิ่มเติมมาแล้วนะครับโอเคยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะฮะอยู่ในเฟซต่อไปไปหา YouTube ไปไงไปที่เดิมกดไปในน้องอะไรเนี่ยรู้สึกงั้นปุ๊ดปุ๊ดโอ้ไปที่ปุ๊ดปุ๊ดห่วยเอาละ YouTube มาแล้วทีอยู่ไหนตุ๊บเอาละปึ๊บเป๊ะช่องของฉันเป๊ะนี่พรึบมาแล้วจ้าโอ้โหวันนี้เป๊ะโชโอ้โหมีผู้คนกดติดตามเยอะเนี่ยกดกระดิ่งด้วยนะติดตามกดกระดิ่งด้วยครับติดตามคือ Subscribe นั่นนะครับโอเคนะกดกระดิ่งจริงๆจริงๆมันจะง่ายดีนะครับเอาสิมีท่านไหนบ้างเด้อวันนี้นะครับมีคำถามบอใหม่ไม่มีเลยนอนตะแคงทำสมาธิได้ไหมครับโอ้ยตีลังกาเลยนอนอย่างนั้นก็ได้ได้หมดครับนอนตะแคงก็เอาหมอนข้างแนบหูหน่อยก็ดีจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นนะครับมันได้บทแหละคือถ้านอนจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยเวลานอนอ่ะมันมีความเป็นอิสรภาพมากที่สุดจำตรงนั้นเอาไว้เลยนะสมาธิเนี่ยพอมันเข้าที่แล้วมันจะทำให้รูปร่างเรานี่มันอยู่ในความเป็นธรรมชาติของมันจริงๆนะโอกาสที่จะเดินหลังค่อมตัวงอมันก็จะไม่เกิดขึ้นคอยสังเกตลุงงอกันแล้วกันว่ามันจะมีเดินหลังค่อมตัวงอไหมอายุยาวไปเรื่อยให้สังเกตเข้าไว้มากๆมันมาจากการทำสมาธิในท่านอนนะครับบอกให้ทราบไว้ก็อยากจะให้ท่านอนดีที่สุดเพราะมันอธิบายได้เยอะแยะนะมันตรงกับสรีระของมนุษย์ที่เป็นจริงโอเคไหมครับการนอนการนอนก็เลยเน้นเรื่องของการทำสมาธิในท่านอนนะครับมันจะเกิดผลทั้งร่างกายนะครับ ท่านั่งนั่งสมาธิคือก็นั่งทั้งคืนนั่งในกระดานกระหนาเห็นไหมเพราะนั่งเนี้ยเข่ามันก็งอยแล้วเห็นไหมจะหนีไปไหนใช่ไหมโอเคตรงตั้งฉากมันก็ได้แค่ส่วนเอวขึ้นมาแต่งหน้ามันงอแล้วเห็นไหมใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่านอนราบโอ้โหมันยิ่งกว่าตั้งฉากอ่ะใช่ไหมครับร้อยสิบองศามันยิ่งทั้งหมดเลยยิ่งนอนแบบนี้ได้ยิ่งดีแต่ทั้งหมดก็สมาธิอยากจะให้มือประสานกันเท้าทับกันเพราะว่าต้องการให้ไฟฟ้าสถิตในร่างกายให้มันเดินให้มันแชร์กันมันเฉลี่ยกันคำว่าลบกับบวกนะกู๊ดแล้วกับแบดเอนเนอร์จีที่ว่าเนี่ยมันจะเฉลี่ยกันและกันโดยฟังเสียงลุงหงอกเขาไว้ใส่หูฟังเอาไว้นะครับมันจะปรับมันเองนี่คือความมหัศจรรย์ของเสียงลุงหงอกโอเคไหม นะขอให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้พื้นฐานเพราะที่ผมพูดเนี่ย ท่านก็ไม่ได้เสียอะไรไหมครับผมว่าผมค้นพบกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะเมื่อค้นพบแล้วก็มาใช้ได้ในส่วนตัวแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับได้รู้นะครับโลกเราเป็นรูปทรงกลมดวงอาทิตย์ก็ทรงกลมดาวเสาร์ดาวพุธดาวศุกร์ล้วนแต่เป็นทรงกลมมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งรถยนต์จอดอยู่คันนึงเนี่ยรถคันนั้นก็คือหนึ่งวงกลมนะครับจำด้วยครับช้างตัวนึงเดินมาช้างตัวนั้นคือหนึ่งวงกลมเห็นไหมเห็นไหมนั่งพูดอยู่นี่เห็นรูปร่างเนี้ยก็คือเป็นวงกลมเหมือนกันแม้กระทั่งอาคารหลังนี้โรงแรมทั้งหลังก็เป็นวงกลมเหมือนกันสรุปแล้วหลงจ้อง
ทุกสรรพสิ่งเป็นวงกลมหมดเห็นไหมนี่คือภาษาลุงหงอกมันจะรับได้ไหมคนมนุษย์ไปรนรับยากนะไม่เคยเปลี่ยนคำพูด20กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเรื่องนี้ก็ยังอธิบายความเป็นวงกลมอยู่ทุกครั้งไปนะครับนะประเทศนี้ประเทศไทยยุคนี้ยุคอะไรครับประยุกต์หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองยุคคิดแล้วมันจบโอเคไหมถึงมันจะไปยังไม่ถึงก็คิดมันจบโอเคไหมชีวิตยุคอะไรก็ได้ลูกยุคอะไรก็ได้แต่ต้องเข้าใจตัวเองใช่ไหมยุคนี้นะครับเอาตัวเองเป็นหลักแต่ต้องเข้าใจตัวเองทั้งหมดจะบอกว่ารวยรวมสิวิไลก็ไม่ผิดนะครับแต่มันเป็นภาษาวาทกรรมไหมล่ะได้ยินกันมาเขียนรถลุงคนไรเรื่องพวกนี้เห็นไหมงั้นพอเรายุคเข้าถึงตัวเราอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจตัวเราโอเคไหมยุคนี้ครับเป็นยุคที่รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองได้ยินเรื่องประกอบอาชีพแล้วต้องทำให้ได้ด้วยถามแล้วเนี่ยใช่พอมาถามแล้วก็เอาสนุกหูอะอย่าถามแล้วพอรู้ต้องทำให้ได้ไปเลยพอถามอุตส่าห์ถามไม่รู้ก็เรื่องดีที่มีคำถามมาให้แชร์กันโอเคแล้วครับดีแล้วครับมีคำถามก็ดีแต่ขอให้ทำนะร้อนเกินกำลังรับแล้วล่ะครับคุณลุงทำไงล่ะครับไปปิดซะดวงอาทิตย์ดวงนี้เป็นคนไหนปิดได้นะครับผมว่ามันเป็นคำถามอยู่นะไอ้โรคร้อนโรคร้อนเป็นคำถามให้ลุงออกหาคำตอบให้ลุงออกจะไปเที่ยวตอบชาวโลกให้นะจริงนั่นจะบอกเป็นคำถามงอกธรรมดาธรรมดาได้เองไม่มีอะไรมากแต่เป็นข้อสงสัยจากมนุษยชาติทั้งนั้นก็แล้วกันมนุษย์ทั้งหมดนี่จะหาคำตอบไม่ได้แต่ลุงงอกตอบได้แล้วจ้าก็คือคำถามนั่นนะครับค่อยๆถามครับค่อยๆเรียนรู้ด้วยกันเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับหายใจไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วจะรู้ว่าลุงงอกทำอะไรได้บ้างในโลกใบนี้นะครับตอนนี้คิดใหญ่ไว้ก่อนกว่าเก่าเยอะนะคิดใหญ่กว่าเก่าเยอะบอกให้ทราบไว้เยอะมากเลยนะเพียงแต่จะทำให้มันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้จริงๆครับก็เลยการกระทำเหลือแต่การกระทำเท่านั้นเองนะความจริงก็ทำกันมาแล้วล่ะทำกันมาเยอะแล้วสลายเมฆหยุดฝนก็ทำมาแล้วทำให้ฝนตกก็ทำมาแล้วสลายเมฆหยุดหิมะก็ทำแล้วสลายปลาหมึกพายุโซนร้อนก็สลายมาแล้วนะยังเหลือแต่บักใหญ่ๆนะบักเฮอริเคนเงี้ยบักไต้ฝุ่นเงี้ยยังเหลือตรงนั้นนะครับประเทศไทยเราไม่มีบักเฮอริเคนใช่ไหมล่ะไม่มีไต้ฝุ่นใช่ไหมล่ะมันต้องอาศัยต่างประเทศมันเป็นสนามประลองยุทธของลุงงอกต้องใช้สนามนู่นประลองยุทธของลุงงอกบอกให้ทราบนะครับใจเย็นมันร้อนจนกระทั่งไม่มีที่ไปมนุษย์มันตันไง มนุษย์ไม่มีที่ไปมันก็ตัน พอเวลามันตันมันไม่มีที่ไปแล้วเนี่ยเท่านั้นนะครับเขาจะมาพึ่งลุงงอกเองลุงงอกก็ยินดีด้วยนะไม่ปิดกั้นลุงงอกไม่ปิดกั้นแน่นอนครับเพราะรู้ว่าเป็นหน้าที่ขอให้พ้นออกระเบียงไปฮะขอให้พ้นบุหรี่ออกระเบียงแล้วโอเคเอาพอแล้วมั้ยเอาไม้ไปด้วยเหรอเอาไม้ไปด้วยเหรอถ้าไม่จบนะครับเหรอถ้ายังไม่จบพอแล้วมั้งหิวข้าวแล้วนี่แล้วสั่งอาหารมาเลยนะก็เปิดดูเมนูเขามีอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวจะสั่งก็เมื่อกี้ขอเพิ่มก็คือว่าคำว่า good energy bad energy มันคือสัมมากับมิจฉานั่นเองเออไม่ต้องคิดอะไรมากครับลุงไปที่ลุงนะครับไปถึงคนฟังด้วยแล้วก็คือพยายามจะหาวิธีที่แทนความรู้สึกของความทุกข์ยากของแต่ละคนให้ได้นะลุงแล้วเปิดมาให้เต็มที่ใช่มันไปตกอยู่ในโลกขุมไหนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยละลุงผู้ที่สนับสนุนให้ TTM ทำงานเนี่ยพยายามจะแทนค่าความโหดร้ายอะลุงแล้วก็ผมก็ยืนยันสนับสนุนว่าลุงหงอกเนี่ย on off switch ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ได้แล้วผมจะมาพูดได้ยังไงอะลุงก็ต้องได้มาก่อนแล้วไปปลูกป่าฝ่าดงมาหมดแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเทครับ
เทให้มาเต็มหน้าตักเลยครับความชั่วร้ายความโหดร้ายผีป่าตนใดสิงสู่อะไรก็ตามที่มันติดขัดอึดอัดมันไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกกระซิบข้างหูบอกป้าแอดมินหาทางครับหาทางระบายลงเดิมมาเคยระบายแล้วมันก็เอาไปเป็นนินทาคนเหนือชาวบ้านเขาคนฟังอ่ะไปนินทาเขาเรียกว่าตอนนี้บอกว่าถ้าการบอกว่าอย่าระบายให้ใครฟังต้องเลือกคนเพราะงั้นจะเรื่องนั้นจะกลายเป็นเรื่องเล่าของสาธารณชนไปเนี่ยเหมือนที่เมามอยจับกลุ่มช่วยคุยกันแล้วก็คือคุยเรื่องไม่ดีอะลุงทีนี้ไอ้คุยกันตรงนี้หรือว่าเรามาคุยกันตรงนี้ครับเพื่อที่จะเอาเรื่องไม่ดีนั้นน่ะให้มันหายไปทำลายมันออกไปด้วยความนิ่งความเงียบคลีนแอนด์เคลียร์แล้วให้ความที่มันสงบสุขใจมันบันเจิดในตัวยูนั่นแหละลุงเพื่อคุณทุกท่านนั่นแหละครับลุงใช่ครับไม่ได้มาอะไรหรอกไม่งั้นค้าขายไปนานแล้วลุง ใช่ไปวันทันกันอย่างนี้ทำเงินไปนานแล้วเพราะเราไปเห็นตลาดสดตลาดแห้งโอ้โหเขาทำเงินกันน่าดูพวกนี้นะครับแต่ทำไมลูกหงอกกับคณะทำงานที่ไม่มองตรงด้านนั้นเพราะรู้ว่าประโยชน์มหาศาลกับใครๆก็ตามทีไม่อยากจะให้ใครเดือดร้อนจนเกินเหตุเกินปัจจัยกับฐานะนี้เพราะว่าทุกคนก็มีทุกข์ทั้งนั้นแหละครับถ้าหากก็จะหากินกับความทุกข์ของคนโอ้ยมีเครื่องบินขี่มันต้องไม่รู้ขี่ลำไม่ได้เวลานี้จริงยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะหากินกับความทุกข์ของชาวบ้านเหมือนกับคนอื่นเขาทำกันเห็นไหมแต่ลุงบอกทำไมถึงไม่ถูกไหมก็รู้ตัวว่าทำได้มากกว่านั้นอีกเมื่อกี้พูดไปแล้วไหมพายุกับเฮอริเคนเห็นไหมไต้ฝุ่นไปพูดแล้วแค่นี้ก็ทำกันโอ้ยมันจะเป็นปีนี้ต้นปีสมมติฮะมันเกิดขึ้นคนละซีกโลกนะฮะเฮอริเคนกับหกเดือนทำกับทางด้านฝั่งแปซิฟิกโอเคไหมอีกคนเดือนหลังก็ไปทำฝั่งกับแอตแลนติกไอปีก็อยู่วนอยู่แค่นี้จริงไม่ได้ไปไหนแต่การรักษาผู้คนใช้หน้าจออย่างเดียวนะครับให้ทราบเอาไว้นะครับเพราะนั้นไม่ทิ้งท่านอยู่แล้วล่ะครับแต่ขอให้เข้าใจหน่อยนะสองมือเปล่าจะโบกย้อยๆให้ดูคลิปตัวต้นนะครับภาวะหลุดโลกนั่นแหละครับคือต้นเลยปฐมเหตุเลยนะปฐมบทเลยนะครับยูทูบบ้านเราดอททีวีมันเกิดจากปฐมเหตุคือคลิปนั้นโอเคไหมก็ขอให้รู้ว่าภาวะหลุดโลกมันเป็นยังไงกันตรงนั้นนะ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 พอแล้วมั้งนะจะได้พักกันหน่อยนะพวกนี้ก็คงต้องนะนะนะจะต้องไปดูพื้นที่ชายทะเลครับบังเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นทะเลเลยลุงเนี่ยนะผมอยากไปโมซัมบิกลุงเพราะตอนนี้เฮอริเคนเอ้ยไซโครนมันเข้าที่โมซัมบิกแล้วก็ลากพนาศูนย์เลยเหรอครับว้าวเห็นไหมล่ะเห็นไหมอีกที่หนึ่งมันร้อนจัดหรือแม้แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนที่ลุงไปเยือนหน้าบ้านลุงรู้เปล่าว่าในช่วงเวลาไม่รู้ว่าตรงกันหรือเปล่าก็คือดอนเมืองลากพนาศูนย์เลยไม่ใช่ประมาณบ่ายสี่โมงสามโมงสี่โมงใช่เลยแล้วมันมีข่าวที่ไหนออกข่าวขนาดที่ว่าเจาะจงเวลาด้วยลุงที่ดอนเมืองเขาเจาะจงเวลาไงเออพังเละเทะโอเคอ่ะก็เล่าสู่กันฟังพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบอาชีพตามปกตินะครับถ้าทำอะไรก็ทำไปก็รับรองได้เลยท่านที่ฟังหน้าจอเนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรรับรองไม่ตกอับแน่เพราะว่ามันมีอะไรสามสหายช่วยอยู่สำหรับคนที่เข้าใจภาษาลุงหงอกนะครับคนไหนที่แอนตี้ภาษาลุงหงอกนะเราไม่ว่ากันแต่ทั้งหมดก็สามสหายเขารู้กันแล้วกัน ก็บอกแค่นี้นอกจากจะลุงหงอกนอกจากสองมือเปล่าช่วยแล้วยังมีสามสหายช่วยด้วยนะ จะบอกก็ทราบมาไว้นะครับโอเคเนาะอ่ะขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วหรือขอแล้วพอเนาะแล้วก็จะเริ่มนะเก็บ เก็บกรรมไว้ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ระยะนี้ให้อย่างลงตัวเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ผมดูเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆนานเนี่ยอนาคตเนี่ย3ปียังจะตั้งหลักไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้มันไม่ใช่เล่นนะครับก็ขอให้รักษาเนื้อผ้าให้ได้ทุกคน3ปี5ปีเนี่ยบ้านเมืองเราถ้าจะให้ดีก็ต้องเดี๋ยวมันต้อง5ปีผ่านสิเนาะต้อง5ปีผ่านถึงจะแม่5ปีก็ยังไม่ถึงท่านอะนะก็ยังมีความหวังกันแล้วกันทุกคนอยู่ในความหวังที่ดีโอเคนะแล้วก็ทางด้านเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบผมทุกก้าวที่เดินน้ำบอกอากาศก็อย่าวอรี่นะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะดูแลเองนะส่วนทางเ
ทำดีแล้วชั่วก็ทำไปตามปกติเอวังก็มีเท่ากับตรงนี้เนาะสาธุอามินอาเมนโอและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม